แมทพิรณีพูดแล้วหลังมีข่าวส่งการควงดาราสาวมอแถมจ่อพาเข้าบ้านเรียกได้ว่าร้อนไปทั่วโลกออนไลน์หลังสงการเตชะนรงค์โดนจับตามองควงดาราสาวมอไปกินน้ำเต้าหู้เลยทำเอาหลายคนโยงไปว่าความสัมพันธ์ของสงการเตชะนรงค์กับแมทพิรณีเลิกกันหรือไม่เพราะช่วงหลังดูเหมือนว่าทั้งคู่จะไม่มีรูปคู่ได้กันมานานแล้วล่าสุดทางด้านแมทพิรณีประกาศปิดฉากรักทายาทโบนันซ่าสงการเตชะนรงค์แล้วตั้งแต่เดือนธันวาคมที่ผ่านมาส่วนสาเหตุการเลิกรามันเป็นเรื่องเล็กน้อยของเราสองคนพอถึงวันหนึ่งเราก็พยายามมาจนสุดทางแล้วยังค้างคาที่บ้านเขาอยู่ป่าไพวงกับพี่สงการและครอบครัวเตชะนรงค์รักและเอ็นดูให้ความเมตตากับแมทมากๆที่ไม่ออกมาพูดตอนแรกเพราะกลัวจะโดนทัวร์ลงเป็นดีเทลที่ไม่สามารถอธิบายได้ง่ายๆเวลาเรามีปัญหากันแล้วมันไม่ถูกแก้มันไม่จบก็อาจจะเป็นความที่แมทก็เป็นคนเจ้าอารมณ์ก็ออกมาโดยที่ไม่ได้คาดคิดว่าออกมาแล้วจะออกมาเลยและช่วงหนึ่งนักข่าวได้ถามแคปชั่นเกี่ยวกับมอน้ำแดงไหมทางด้านแมทพิรณีได้เอามือทาบอกพร้อมบอกว่าคนไหนดีฉันจะโดนฟ้องไหมฉันฟ้องคนไปเยอะมากเลยนะฉันจะโดนเอาคืนไหมซึ่งทางด้านแมทพิรณีก็ยืนยันชัดว่าไม่เกี่ยวค่ะแล้วเมื่อโดนถามว่าเห็นข่าวพี่สงการควงสาวมอไหมแมทพิรณีตอบว่าเห็นค่ะข่าวดังมากตอนนี้กลบแมทมากอยากให้กลบนะส่วนเรื่องความรักครั้งใหม่ของพี่สงการให้ไปถามเขาเอาเองเพราะมุมมองมือที่3ของแมทกับพี่สงการอาจจะมองไม่เหมือนกันขอขอบคุณแหล่งที่มาข่าวจากทีนิวค่ะ และเพื่อไม่ให้พลาดทุกๆข่าวกอสซิปดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสซิปขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ